สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oily Diary นะคะ Oily Diary วันนี้ก็คือเราอยากจะมาขอชี้แจงนะคะชี้แจงเรื่องการที่ช่องของเราอ่ะมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนทิศทางไปนะคะก็คือบอกตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเครียดเพราะว่าเหมือนช่องเติบโตช้าแล้วก็ช่วงหลังๆทำคลิปเนี่ยยอดวิวก็น้อยมากทั้งที่ถ้าออกกำลังกายมันดีกว่ามันได้ผลแล้วก็เป็นท่าที่แบบว่าเราก็ไปดูของคนที่เขาแบบอยู่ประเทศอื่นๆมาแล้วเราก็มาปรับให้มันเข้ากับคนไทยมาปรับให้เข้ากับช่องตัวเองมาปรับให้มันออกกำลังกายแล้วมันได้ผลมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังมียอดวิวน้อยอยู่แล้วก็คลิปอะไรที่มันยอดวิวเยอะอยู่แล้วมันก็คือมันไม่บาลานซ์อะแทนที่คลิปใหม่น่าจะได้รับความนิยมเหมือนกันกับคลิปเก่าเนี้ยกลับเป็นว่าคลิปใหม่ที่ออกมายอดวิวไม่ได้ปังเหมือนคลิปเก่าๆที่แบบปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเลยนะคะคราวนี้เราก็เลยแบบคิดว่าเราจะทำยังไงให้ช่องเราเติบโตแล้วอยู่รอดเราอยู่รอดมีกำลังใจในการดูเฮ้ยมีกำลังใจในการทำพูดผิดเราอยู่รอดมีกำลังใจในการทำคือว่าเราไม่อยากทิ้งกว่าจะมาถึงจุดๆเนี้ยยอดตาม 9,000 กว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วเราอ่ะทำเพราะเราอ่ะรักมันจริงๆเราชอบมันจริงๆเราลองทำแล้วมันได้ผลแล้วเราอ่านคอมเมนต์อ่ะมันมีความสุขทุกครั้งที่ได้อ่านคอมเมนต์ว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ขอบคุณนะคะเราซึ้งใจทุกครั้งที่มีคำขอบคุณซึ้งใจทุกครั้งที่มีคอมเมนต์แต่ก็กลับมาย้อนดูว่าจะทำยังไงให้มันอยู่ตลอดรอดฟังจะทำยังไงให้เราอ่ะมีกำลังใจที่จะทำต่ออย่างนี้แล้วก็กลับมาคิดว่าเวลาเราไปตลาดอ่ะมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้เลือกแล้วกลับมาดูที่ช่องเราอะไรที่มันเป็นอะไรเดิมๆคลิปเดิมๆเนื้อหาเดิมๆคนก็อาจจะเบื่อเราก็เลยว่าเราก็เลยกลับมาคิดว่าเราทำให้มันเหมือนตลาดดีไหมมีคลิปหลากหลายมากขึ้นถ้าคุณไม่ดูออกกำลังกายคุณก็ไปดูท่องเที่ยวคุณไม่ดูท่องเที่ยวคุณก็ดูเมคอัพคุณไม่ดูเมคอัพคุณก็ดูการทำอาหารแคมปิ้งอย่างนี้นะคะก็คืออยากจะมาแจ้งว่าต่อไปเนี้ยช่องออยอ่ะมันจะเนื้อหาหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ออยจะไม่ทิ้งคลิปที่มันเริ่มต้นมากับออยจนทำให้ออยมียอดคนดูมียอดวิวมียอด Subscribe เยอะขนาดนี้นั่นก็คือการออกกำลังกายกระชับช่องคลอดนะคะถ้าบริหารทำให้รูฟิตนู่นนั่นนี่แล้วแต่ออยจะไม่ทิ้งออยก็ยังจะอัปเดตท่าใหม่หรือปรับท่าที่มันได้ผลเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ต่อนั่นเองก็คือจะไม่ทิ้งเพราะว่าถ้าออยไม่มีผู้ชมที่มากับคลิปออกกำลังกายบริหารกระชับช่องคลอดอ่ะมันก็คือไม่มีออยลี่ไดอารี่วันนี้แต่ก็อยากจะขอชี้แจงว่าขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่รีวิวอะไรที่เกี่ยวกับลดน้ำหนักคลิปออกกำลังกายคลิปที่ท่องเที่ยวแคมปิ้งขอให้ติดตามกันต่อไปอย่าเลิกติดตามนะคะก็
อยากจะปรับให้ตัวเองอ่ะอยู่รอดให้ช่องอยู่รอดให้ตัวเองอยู่รอดแล้วก็พูดแล้วมันทุกอย่างที่ทำมันทำด้วยใจรักจริงๆคลิปออกกำลังกายกระชับช่องคลอดแรกๆก็โดนเยอะโดนเหมือนแบบเราอนาจารแล้วก็มีผู้ชายมานู่นนั่นนี่เยอะในคอมเมนต์อย่างเงี้ยแต่เราก็ผ่านมาได้เราก็พยายามผ่านมาเพราะว่าใน100คนอาจจะไม่ปลื้มเราไปซะทั้งหมดอาจจะไม่ชอบเราไปซะทั้งหมดอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทำคลิปเฉพาะทางท่องเที่ยวรีวิวลดน้ำหนักรีวิวโปรดักต์อะไรที่มันดีๆแล้วก็ออกกำลังกายกระชับช่องคลอดจะเก็บทุกอย่างไว้ในช่องอ่อยนะคะวันนี้ก็จะมาขอชี้แจงว่าถ้าเห็นอ่อยอัปโหลดคลิปที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวก็อย่าตกใจแค่มันอาจจะสลับเปลี่ยนอาทิตย์การลงอัปโหลดคลิปเฉยๆออกกำลังกายกระชับช่องคลอดก็ยังมีเหมือนเดิมรีวิวผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะอย่าตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนแนวไปแล้วหรอช่องเปลี่ยนแล้วหรอเลิกติดตามกดเลิกติดตามอะไรแบบนี้คืออย่านะคะขอร้องอย่าทุกอย่างทำเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนำอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่องมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อแบบว่ามันอาจจะทำให้ช่องเราโตขึ้นเร็วกว่านี้แล้วอาจจะทำให้ช่องของออยมีรายได้มากกว่านี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวทุกยอดติดตามออยจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณขอบคุณจริงๆแล้วแบบทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยคือเมื่อวานเช็คดีใจมากคือแบบว่ามีแฟนที่แบบอยู่ลาวอยู่มาเลเซียอยู่พม่าอยู่กัมพูชาเกาหลีอเมริกาเขาคลิกดูคลิปของเราด้วยอันนี้ก็คือแบบขอบคุณนะคะขอบคุณมาก and thank you fan from Lao from Cambodian from Myanmar from Korean AmericaThank you so much for watching my video. And next step, I will have a lot of shows in my channel. You'll be have video about travel, camping, and then review product. And I never stop about exercise. Never. Please following me and watching my video. Thank you so much.ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ